ก็ซิกแพคของคุณพ่อลูกสองเคนธีรเดชเป็นล้อมชัดเจนจนสาวแท้สาวเทียมใจอ่อนระทวยขนาดเนี้ยแต่เจ้าของหุ่นกลับออกตัวว่าไม่ได้เจตนาจะโชว์ความฟิตของหุ่นเลยสักนิดแต่ที่ทุกคนได้เห็นกันทั้งโซเชียลเป็นเพราะคุณภรรยาหน่อยบุษกรอยากถ่ายแล้วก็อยากโพสต์ใครจะกล้าขัดล่ะจ๊ะเชิญครับเขาจะลงได้ครับเดินลงเลยครับคุณหน่อยลงเลยครับก็เขาก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วเขาก็แบบว่านี่ดูนี่ดิเอ้าเฮ้ยคุณลงไม่บอกเลยเออนั่นแหละจะลงมีอะไรป่ะไม่มีครับตามไปส่วนเรื่องบ้านที่นิเซโกะเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นที่หนุ่มเคนควักกระเป๋าซื้อไว้เจ้าตัวเผยว่ายอมจ่ายเพื่อไว้เป็นสถานที่พักผ่อนของครอบครัวที่ว่างเมื่อไหร่ก็จะไปตอนไหนก็ได้ค่ะเป็นที่ที่เราไปอยู่กับครอบครัวเป็นต่างจังหวัดนี่ครับเหมือนเราไปอยู่เขาใหญ่นะครับมันก็ออกไปแล้วก็เด็กๆ เขาก็มีกิจกรรมไปอะไรเงี้ยไปเล่นกันแล้วผมชอบเล่นสโนว์บอร์ดอะไรเงี้ยเราก็ไปเวลาว่างคือผมไปซื้อตั้งแต่แรกๆคือมันไม่ได้แพงครับตอนนั้นแล้วพอตอนที่เราขายเราก็เลยเหมือนกับว่าเราก็เลยไปซื้อสามารถที่จะไปซื้ออันมันแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อสะสมอะไรเงี้ยไม่ใช่